ขุนท่าน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 ขุนได้ยินฉันไหมอย่าเสียเวลานี้เลยเจ้าหญิงอันดาข้าไม่มีวันยอมรับคนเลวอย่างเจ้าหรอกไอ้สิงห์ภูเจ้าไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เจ้าไม่มีที่ให้หนีไปอีกแล้วเอาตัวนางไปครับไปทำอะไรเจ้าหรอกหยุดดิ้นได้แล้วข้าไม่มีวันเชื่อลงปากคนอย่างเจ้าหรอกได้จริงก็จับข้าขังคุกเลยสิไหนๆเจ้าก็มัดข้าไว้เรากับนักโทษอยู่แล้วนี่จะให้ข้าขังเจ้าได้อย่างไรในเมื่อเจ้าเป็นว่าที่ชายาของข้าฝันไปเถอะข้าไม่มีวันยอมเป็นชายาของเจ้าไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนคนที่ฝันไปนะคงจะเป็นเจ้าเสียมากกว่าปล่อยข้าปล่อยแล้วยอมให้เจ้าทำร้ายข้างั้นหรือถ้าเจ้าทำได้ล่ะก็ลองคิดดูให้ดีๆเถอะตอนนี้คาถาสมุนก็เป็นของข้าส่วนตัวเจ้าก็อยู่ในกำมือข้าแล้วไม่ว่าเจ้าจะเต็มใจเป็นชายาของข้าหรือไม่เจ้าก็ไม่มีทางพ้นมือข้าไปได้หรอกไม่จริงยังไงท่านขุนก็มาช่วยข้าป่านนี้ไอ้ขุนนั่นแหละมันคงตายไปแล้วต่อให้มันยังไม่ตายข้าก็จะฆ่ามันให้ตายคามือท่านขุนไม่มีวันแพ้คนอย่างเจ้าหรอกถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะคิดดูว่าจะดื้อด้านต่อไปหรือว่าจะยอมฆ่าแต่โดยดีถ้าเจ้าให้โอกาสข้าบ้างบางทีเจ้าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะข้าไม่มีวันเปลี่ยนใจคนชั่วอย่างเจ้าที่เห็นชีวิตคนอื่นเป็นเหมือนบันไดให้เหยียบย่ำขึ้นไปสู่อำนาจไม่มีวันรักใครจริงไม่เป็นไรข้าจะทำให้เจ้าเห็นเองว่าคนอย่างข้ารักเจ้าได้มากแค่ไหนจำเอาไว้นะเจ้าหญิงอันดาว่าตอนนี้เจ้ามีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้นไม่เหลือผู้ใดแล้วไม่เห็นจะต้องมองข้าอย่างนั้นเลยอันดายังไงเราก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะข้าไม่มีเพื่อนเป็นคนทรยศอย่างเจ้าทิมมณีอย่าพูดอย่างนั้นสิอันดาข้าอุตส่าห์มาหาเพราะมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีอะไรก่อนจะมาที่นี่ข้าได้ยินพวกทหารมันพูดกันว่าได้เบาะแสเกี่ยวกับขุนนเรนแล้วข้าก็เลยคิดว่าเจ้าคงอยากจะรู้จริงจริงสิข้าจะโกหกเจ้าไปทำไมตอนนี้พวกทหารมันคงกำลังรายงานเจ้าสินทูอยู่ที่ท้องพระโรงกระมังอ
วกข้าพยายามตามหาคุณนเรนจนทั่วจนไปเจอศพมนุษย์ผู้หนึ่งแต่งกายเหมือนไอ้คุณนเรนไม่มีผิดเลยขอรับแค่แต่งตัวเหมือนแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันคือไอ้นเรนอย่างน้อยเจ้าคุณจะตัดหัวมันมาให้ข้าเพื่อจะได้รู้ว่ามันคือไอ้นเรนจริงศพผมมันสภาพบาดเจ็บหนักมากขอรับใบหน้าคงไปกระแทกโดนโขดหินทำให้ไม่รู้ว่าเป็นไอ้ขุนนเรนตัวจริงหรือเปล่าครับไร้สาระสิ้นดีถ้าดูไม่ออกแล้วจะแยกได้อย่างไรว่ามันคือศพของไอ้ขุนนเรนข้าเจอสิ่งนี้อยู่บนศพของมันครับเจ้าสินธูแสดงว่าของสิ่งนี้คือของไอ้นเรนสินะเจ้าร้องไห้เช่นนี้แสดงว่าเป็นของมันจริงทำดีมากพวกเจ้าไปได้แล้วเดี๋ยวข้าจะให้คนเอารางวัลไปให้ครับครับข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าไอ้ขุนนเรนที่รักของเจ้ามันต้องตายเจ้าหญิงอันดาทำไมเจ้ายังเลี่ยงความจริงอยู่อีกในเมื่อความจริงมันก็ประจักษ์อยู่กับตาว่าไอ้นเรนมันตายไปแล้วหวีทองคำนี้คงจะเป็นของเจ้าที่ให้ไอ้นเรนมาเป็นของแทนใจสินะไม่ใช่กงการอะไรของเจ้าถูกต้องมันไม่เกี่ยวกับข้าแต่นับจากนี้ไปมันจะเป็นเรื่องของเจ้ากับข้าเท่านั้นเจ้าต้องเสกสมรสกับข้าเข้าใจไหมเจ้าหญิงอันดาเลวที่สุดข้าเลวอย่างไรกันในเมื่อไอ้นเรนมันตายไปแล้วก็ไม่มีผู้ใดในโลกใบนี้จะรักเจ้าได้เท่ากับข้าอีกแล้วและข้าก็ให้คำมั่นที่จะปกป้องเจ้าในฐานะสวามีอีกด้วยเจ้าหญิงอันดาที่ข้าพูดสมเหตุสมผลดีใช่หรือไม่ถูกของท่านเจ้าสินธูแต่ข้ามีข้อแม้หากข้าต้องเสกสมรสกับท่านท่านจะต้องทำให้มหาสมุทรสงบนิ่งโดยบัดดลและต้องยกย่องข้าให้เป็นชายาคนเดียวของท่านเท่านั้นได้สิไม่ว่าเจ้าต้องการสิ่งใดข้าให้เจ้าได้ทุกอย่างถ้าอย่างนั้นข้ายินดีที่จะเป็นชายาของท่านเจ้าสินธู